สวัสดีครับพบกับโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็จะเอาตะเกียง2ตัวนี้มาให้ชมนะครับเป็นเปโตเมกนะครับซึ่งเป็นสีสวิตอาร์มี่นะครับมันจะเป็นสีนิกเกิลออกคล้ายๆเทาๆนะครับมันไม่ใช่นิกเกิลเวลนะมันจะเป็นสีมนๆน่ะเป็นชุดนี้เนี่ยจะมาในลังนะครับตัว250เลงเทียนตัวนี้เนี่ยจะมาในลังไม้นะมาคู่นะครับจะเป็น2ตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัว500เลงเทียนตัวนี้นะครับก็จะมาเป็นลังเดียวนะครับเป็นลังเหล็กเลยนะครับเป็นลังทหารเลยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะเป็นสวิตอาร์มี่ทั้งคู่นะครับสวิตอาร์มี่ก็สีเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือจะไม่ใช่ถ้าเป็นเปโตรเมกทั่วไปจะเป็นนิกเกิลใช่ไหมนิกเกิลเวลนะแต่ตัวนี้ผมดูแล้วเป็นนิกเกิลเหมือนกันนะครับแต่มันไม่เวลอ่ะมันเป็นแบบสีมนๆอ่ะนิกเกิลคล้ายๆสีเทาอ่ะนะครับตัว2ตัวนี้นะครับขนาดหม้อน้ำมันเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าชุดบนจะต่างกันนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหม้อเนี่ยจะเป็นหม้อของ350หรือหม้อของ500แรงเทียนนะครับก็จะปกติก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวสวิตอาร์มี่ตัว250แรงเทียนเนี่ยเขาเอาชุด250ชุดบนของ250แรงเทียนเนี่ยมาประกอบกับหม้อของตัว500แรงเทียนนะครับซึ่งก็จะได้ความจุน้ำมันเข้าไปอีกนะครับต่างจาก250แรงเทียนทั่วไปนะที่หม้อเขาจะเตี้ยๆนะชุดตัวนี้เนี่ยเป็นตะเกียงที่น่าใช้มากนะครับตัว250สวิตอาร์มี่เนี่ยถ้าหามาไว้ได้เนี่ยมันดีมากนะครับเนื่องจากว่าได้250เนี่ยแรงเทียนเนี่ยเป็นตะเกียงที่ขนาดกระทัดรัดนะครับเหมาะกับการพกพาแล้วก็ได้ถังน้ำมันตัว500แรงเทียนนะครับเป็นถังน้ำมันใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตะเกียงตัวดวงเนี้ยจุดได้นานมากนะครับนานมากจากที่ผมเคยลองนะก็คือคืนนึงอ่ะคือจุดตั้งแต่6โมงเย็นนะครับเปิดสุดนะจนไปถึง2ทุ่มเนี่ยเริ่มรีนะครับสว่างแล้วน้ำมันก็ยังไม่หมดนะน้ำมันใส่ไปเต็มถังนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตะเกียงที่ผมว่า2คืนเนี่ยใส่น้ำมันไปเต็มถังอ่ะใช้ได้สบายนะครับใช้ได้สบายเลยนะครับ2คืนแต่ตัวนี้นะครับเป็นตะเกียงของไอ้ชุด2ตัวนี้นะเป็นตะเกียงของลูกค้านะครับเป็นตะเกียงของรุ่นพี่ผมนะครับซึ่งเขาส่งกลับมาให้ผมเนี่ยได้ทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่บางชิ้นส่วนนะครับเนื่องจากว่าไอตัว250 CP เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นท่อเจนแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นเจนตรงๆอย่างนี้นะครับเจนตรงๆอย่างนี้เพราะว่าตามสเปคที่ผมเคยอ่านแล้วเนี่ยตัว250 CP เนี่ยสวิตอาร์มี่เขาจะใช้เบนซินนะทีนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับถอดไอ้ตัวเจนตรงตัวนี้ออกแล้วก็เอาเจนข้อวนมาใส่นะครับเพื่อที่จะใช้น้ำมันก๊าซนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อวนแล้วนะสังเกตเห็นเนี่ยดำๆเนี่ยจะเป็นเจนข้อวนแล้วแล้วก็ตัว250 GP ตัวนี้จะมีตัวหิ้วไส้ด้วยนะครับเขาจะใช้ไส้2ผูกนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นตัวหิ้วไส้นะครับเป็นเซรามิกอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้จะใช้ไส้2ผูกนะครับส่วนของตัว500 CP นะครับตัวนี้ของตัว500 CP นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตอาร์มี่เหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้จะมีพ่นไฟนะครับจะมีพ่นไฟแล้วก็สามารถจุดด้วยมีถ้วยแอลกอฮอล์นะครับเหมือนกันนะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็จะมาจุดให้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะจุดตัว500ก่อนนะครับโดยการใช้พ่นไฟเลยนะครับตัวนี้ผมอัดลมไว้แล้วนะอัดลมไว้ถึงสีแดงแหละปกตินะครับเดี๋ยวผมจะจุดด้วยพ่นไฟเลยครับตัวนี้ก็พ่นไฟนะครับความร้อนมันจะสูงนะก็หมุนโป๊ะไปด้วยนะครับถ้าเป็นโป๊ะเทนะแต่นี่ผมเป็นโป๊ะซี่นะเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับคือพ่นไปด้วยหมุนไปด้วยนะครับอย่าให้ความร้อนมันไปโดนโป๊ะแก้วอยู่จุดเดียวนะครับเปลวมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับถ่ายคลิปมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับโป๊ะไปด้วยนะครับตัวทั้ง2รายการเนี่ยเป็นหลักตรงนะซึ่งมีอุดน้ำมันที่หลักล่างนะครับเพราะฉะนั้นการอุดน้ำมันจากการเก็บกินเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะดีกว่าพวกที่หลักเป็นหลักเยื้องนะครับหลักเอียงๆอ่ะ
ตัวนี้เป็นหลักตรงนะครับแล้วมันก็มีอุดน้ำมันที่หลักล่างด้วยนะครับโอเคครับได้ที่แล้วเดี๋ยวผมก็จะเปิดเมื่อตะเกียงติดก็ปิดครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขออัดลมเพิ่มอีกสักหน่อยนะเนื่องจากว่าพ่นไฟมันจะเปลืองลมนะครับอัดลมเพิ่มไปก่อนนะครับแค่นี้ก่อนพอครับนี่นะครับสำหรับตัวเปโตเมก500เรงเทียนนะครับซึ่งเป็นสวิตอาร์มี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วโรตารี่เหมือนกันทั้ง2ตัวนะโอเคส่วนตัว250 CP เนี่ยต้องใช้แอลกอฮอล์ในการจุดนะครับเนื่องจากว่าไม่มีตัวพ่นไฟมาให้นะก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปในถ้วยครับบีบเลยนะครับบางท่านถามมานะครับว่าเผาแอลกอฮอล์กี่ถ้วยดีนะครับถ้วย2ถ้วยนะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิณตอนนั้นด้วยนะครับถ้าเป็นอุณหภูมิปกติทั่วไปเนี่ยก็ถ้วยเดียวก็ได้ครับเพราะว่าน้ำมันเรามันได้รับมันอุ่นอะมันไม่หนาวอะแต่ถ้าไปเจออากาศหนาวแล้วนะครับก็สมควรที่จะเผาพรีฮีทแอลกอฮอล์ไปสัก2ถ้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันมันเย็นนะครับน้ำมันมันเย็นมันต้องการความร้อนมากกว่าปกติสักนิดเล็กน้อยนะครับเพื่อไปทำการระเหยให้มันกลายเป็นไอเกสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอากาศหนาวเนี่ยก็ดูสมควรดูครับก็คือเราพอเราเผาถ้วยเลขไปเนี่ยใกล้หมดเนี่ยเราลองเปิดวาล์วดูเลยครับว่าเสียงมันมาหรือยังนะครับถ้าเสียงมันยังไม่มามันยังลุกเป็นเปลวสีส้มๆอยู่ก็เทแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปอีกถ้วยนึงนะครับแล้วก็เผาไปต่อนะครับพอใกล้จะหมดถ้วย2แล้วเราค่อยเปิดดูนะครับผมก็จะใช้วิธีการนั้นเหมือนกันนะครับก็คืออย่าให้แอลกอฮอล์หมดถ้วยนะครับถ้วยเลขเนี่ยเราสังเกตดูเลยนะครับพอเหลือสักเกินลงไปมันลงไปเลยครึ่งถ้วยแล้วก็ลองเปิดวาล์วดูครับเปิดวาล์วแบบรีไว้นะไม่ต้องเปิดวาล์วสุดนะเปิดวาล์วแบบรีไว้นะครับแล้วก็สังเกตดูว่าไฟมันแสงมันได้หรือยังนะครับไส้ตะเกียงมันขาวหรือยังนะครับอย่าลืมนะครับโปะเทนะครับจุดไม่ว่าจะเป็นจุดพ่นไฟหรือจุดแบบแอลกอฮอล์ก็ให้หมุนโปะด้วยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวใกล้เมื่อใกล้หมดแล้วลองเปิดวาล์วดูครับเปิดวาล์วแบบน้อยๆไว้นะครับรีก่อนไม่ควรจะเปิดเยอะนะครับถ้าแอลกอฮอล์เรายังไม่หมดถ้วยนะไม่ควรที่จะเปิดน้ำมันให้มาขึ้นเยอะนะครับรอให้น้ำมันมันรอให้แอลกอฮอล์มันหมดไปจากถ้วยก่อนนะครับค่อยเร่งตะเกียงขึ้นมานะครับนะครับก็จะให้ชมแสงของสวิตอาร์มี่นะครับ250แรงเทียนกับ500แรงเทียนนะครับ500แรงเทียนเนี่ยมันได้ความสว่างอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยขนาดไส้ที่มันใหญ่กว่านะครับด้วยขนาดไส้ที่มันใหญ่กว่าเวลาเราอยู่ในความมืดเนี่ยวงของแสงเนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับแต่250แรงเทียนน่ะผมว่าเป็นขนาดที่เหมาะกับการพกพามากกว่านะมาแล้วครับเป็นขนาดที่เหมาะกับการพกพามากกว่านะครับเพราะว่าด้วยขนาดของเขาเนี่ยมันเล็กกระทัดรัดครับแล้วก็พอมาเป็นสวิตอาร์มี่ปั๊บเนี่ยได้ถังน้ำมันที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยโอ้โหใช้งานได้คุ้มค่ามากครับก็การดับตะเกียงก็เช่นเคยนะครับตะเกียงน้ำมันก๊าซก็แค่ปล่อยลมนะครับปล่อยลมออกนะครับฝาถังนะครับตะเกียงก็ดับไปนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากเพจโชติวินเทจ Facebook และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง YouTube ด้วยครับ